รียมพบกับ autolifethailand.tv โฉมใหม่ในทุกช่องทางครับเว็บไซต์ YouTube Facebook และ TikTok ครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารมันทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทไม่น่าเชื่อนะครับห้องแลบที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมและเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ Audi ได้แล้วและเขาทำได้มาเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยนะถือว่าเป็นศูนย์บริการที่ซ่อมบำรุงซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของ Audiซ่อมได้นะจ๊ะพามาให้เห็นแล้วนะช่างทุกคนที่ทำงานได้สติฟิเคตจาก Audi มาทั้งสิ้นสามารถที่จะรองรับลูกค้าในการซ่อมแซมต่อเดือน780คันต่อเดือนบริการมาตรฐานไม่ได้แตกต่างไปจากที่สำนักงานใหญ่เลยสบายกว่ากว้างกว่าเร็วกว่าAudi เขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป Audi เขามีอะไรที่มาตอบแทนแฟนๆที่รักชอบ Audi เพื่อที่ Audi จะได้บริการลูกค้าทุกคนให้ได้ดีที่สุดให้ได้สะดวกที่สุดให้ได้รวดเร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ autolifethailand.tv ทุกท่านครับผมนิธิทวมบรรทมครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่โชว์รูมและศูนย์บริการของรถยนต์ Audi ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะศูนย์บริการและโชว์รูมของที่นี่นะครับปรับปรุงใหม่หมดแล้วนะให้ทันสมัยมากขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในเรื่องของการขายรถยนต์ใหม่ทุกรุ่นของ Audi ที่นี่และศูนย์บริการในเรื่องของการซ่อมแซมรถไฟฟ้าอย่างครบวงจรเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับว่าโชว์รูมและศูนย์บริการของ Audi ที่ถนนเพชรบุรีแห่งใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นซิตี้โชว์รูมเนี่ยเป็นอย่างไรที่ศูนย์บริการแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะที่อยู่ด้านหลังของเรานะครับรถยนต์ Audi เกือบทุกรุ่นทุกโมเดลมีให้ท่านผู้ชมชมที่นี่นะและบอกได้เลยว่าครบเครื่องมากๆ Audi ตระกูล Q ก็มีe-tron ที่เป็นไฟฟ้าก็มา TT ก็มีให้เห็นและที่สำคัญนะครับการรองรับลูกค้าที่โชว์รูมและศูนย์บริการแห่งนี้นะครบถ้วนมากๆนี่คือที่ต้อนรับลูกค้าสว่างๆแบบนี้ดีไซน์แบบนี้การออกแบบเขาออกแบบให้ทันสมัยให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ความเป็นรถยนต์ Audi ว่าในวันนี้ Audi มีความทันสมัยมากน้อยแค่ไหนและนี่คือส่วนบริการของลูกค้าเวลาลูกค้านำรถมาซ่อมเวลาลูกค้าเข้ามาดูรถใหม่มาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้และนอกจากที่นั่งที่ลูกค้าจะมานั่งรอสบายๆแบบนี้เก๋ๆไก๋ๆแบบนี้นะครับโซนที่ลูกค้าชอบอีก1โซนและผมชอบมากๆอีก1โซนก็คือโซนในเรื่องของกาแฟและขนมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับและนี่ครับอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับบริการลูกค้า Audi ทุกท่านแฟนๆ Audi ทุกท่านหรือยังไม่ได้เป็นแฟนๆก็เข้ามาใช้บริการที่นี่ได้นะมีบริการกาแฟเพียบเลยตรงนี้ผมชอบมากผมมาที่นี่ทีไรทั้งชาและกาแฟครบถ้วนนี่ครับมาแบบชงแบบกาแฟสดก็ได้มาแบบเนสเปรสโซ่แบบนี้ก็มีให้บริการครับรวมถึงน้ำเปล่าขนมต่างๆรอรับคุณลูกค้าอยู่แล้วและที่สำคัญอีกหนึ่งบริการที่เราพลาดไม่ได้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมในส่วนของศูนย์บริการด้านหลังนี้นะไปดูซิว่าศูนย์บริการที่เขาบอกว่าเป็นซิตี้โชว์รูมแบบนี้เนี่ยรองรับลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนจะสามารถที่จะพองถ่ายความหนาแน่นการให้บริการของศูนย์บริการที่เป็นสำนักงานใหญ่ที่อยู่บริเวณเลียบทางด่วนได้มากน้อยแค่ไหนแต่ข้างหลังนี้รองรับการซ่อมบำรุงรถยนต์ Audi 700กว่าคันต่อเดือนครับไปเลยและที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นศูนย์บริการที่ซ่อมบำรุงซ่อมแซมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของ Audi นะที่นี่มีฮอยหรือว่าช่องซ่อมของรถยนต์ไฟฟ้า Audi 5ช่องซ่อมและบริเวณห้องแลบของเขาสามารถที่จะซ่อมแซมแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่เป็นไฮโวลเทจได้ด้วยนะน่าสนใจตรงจุดนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับห้องแลบที่อยู่ด้านหลังนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมและเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าของ Audi
ได้แล้วและเขาทำได้มาเมื่อ3ปีที่แล้วด้วยนะเอ้ยเฉียบมากไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าจะต้องส่งซ่อมไกลหรือว่าต้องรออะไหล่นานๆรอการซ่อมบำรุงนานๆจากเมืองนอกไม่ใช่ที่ Audi ประเทศไทยนะครับได้พัฒนาศูนย์บริการแห่งนี้นะครับให้สามารถรองรับการซ่อมบำรุงในระดับที่เรียกว่าเปลี่ยนโมดูลของแบตเตอรี่ได้เรียบร้อยแล้วถ้าปลั๊กอินไฮบริดมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ซ่อมที่นี่ถ้ารถยนต์ไฟฟ้าอย่างคันนี้อีตรอนคันนี้มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ซ่อมที่นี่เพราะศูนย์บริการแห่งนี้นะครับได้รับมาตรฐานจาก Audi AG เรียบร้อยแล้วนะช่างทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่ช่างทุกคนที่ทำงานซ่อมบำรุงที่นี่ได้ Certificate จาก Audi มาทั้งสิ้นและที่นี่นะครับมี5ช่องซ่อมสำหรับซ่อมแบตเตอรี่ให้แฟนๆ Audi ที่ใช้ทั้ง Plug-in Hybrid และไฟฟ้าได้มาใช้บริการจะได้หมดห่วงกันสักทีว่าซ่อมได้หรือเปล่าในความเป็นแบตเตอรี่ของ Audi ซ่อมได้นะจ๊ะพามาให้เห็นแล้วนะและศูนย์บริการซ่อมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งแรกของ Audi เนี่ยนะครับหรือที่เรียกว่า EV Technician and EV Repair เนี่ยนะครับจะมี Technician ทั้งหมด21อัตรานะครับที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐาน Audi AG นะครับมีการอบรมต่อเนื่อง 10-15 วันต่อปีมีช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สามารถดูแลบำรุงรักษาตามระยะทางและงานซ่อมทั่วไปครอบคลุมการบำรุงรักษาตามระยะทางสำหรับรถไฟฟ้าและสามารถซ่อมบำรุงแบตเตอรี่แรงดันสูงได้ตรงนี้สำคัญมากครับสามารถซ่อมบำรุงแบตเตอรี่แรงดันสูงได้หรือ High Voltage ได้ซึ่งหายากมากๆนะครับนอกจากจำนวน5ช่องซ่อมของรถยนต์ EV แล้วนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับลึกลงไปตรงนี้อีก15ช่องซ่อมสำหรับรถในตระกูลเครื่องยนต์ปกติหรือเครื่องยนต์ไอซ์นั่นเองสามารถที่จะรองรับลูกค้านะครับในการซ่อมแซมต่อเดือน780คันต่อเดือนนั่นหมายความว่าโฟลว์ของระบบที่นี่โฟลว์การซ่อมบำรุงที่นี่ดีมากๆและท่านผู้ชมดูนี่ผมมาในวันธรรมดาปลายสัปดาห์ด้วยนะช่องซ่อมยังค่อนข้างที่จะว่างอยู่เหมือนกันและนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของแฟนๆ Audi ทุกท่านนะครับที่จะมาใช้บริการในเรื่องของโชว์รูมและศูนย์บริการที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แห่งนี้นะบริการมาตรฐานไม่ได้แตกต่างไปจากที่สำนักงานใหญ่ที่บริเวณเลียบทางด่วนเลยแต่นี่สบายกว่ากว้างกว่าเร็วกว่าแค่นัดหมายล่วงหน้ามาเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าสามารถนัดหมายมาซ่อมแซมที่นี่ได้อย่างไรบ้างใน3ช่องทางแต่ตอนนี้เราไปดูห้องที่เขาไว้ออกรถใหม่สำหรับลูกค้านะครับว่าสวยแค่ไหนครับและนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นห้องสำหรับส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้านะโอ้สวยใช้ได้นะดูคลาสสิกดีนี่ TT Quattro คันนี้กำลังรอส่งมอบให้กับลูกค้าแน่ในฉางจริงนะเจ้า TT นี่ก็ถือว่าเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เขาก็ discontinue แล้วนะครับก็ไม่ได้มีการผลิตแล้วเป็น rare item แน่ๆสำหรับ TT คันนี้นะและนี่ครับท่านผู้ชมครับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับของโชว์รูมและศูนย์บริการของรถยนต์ Audi ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะเขาได้ปรับปรุงใหม่แล้วเขารีโนเวทใหม่แล้วนะครับให้อีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าที่จะมาใช้บริการนะไม่ต้องไปแออัดกันที่สำนักงานใหญ่ที่บริเวณเลียบทางด่วนแต่เพียงที่เดียวนะครับโดยศูนย์บริการแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับโชว์รูมเนี่ยเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึง 20:00 นะครับส่วนวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเปิดให้บริการเหมือนกันนะตั้งแต่เวลา 9:00 เช้าจนถึง 18:00 เย็นนะครับแต่ในขณะที่ศูนย์บริการนะครับจะแตกต่างจากโชว์รูมนะโดยศูนย์บริการนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ 8:00 เช้าจนถึง 17:00 เย็นนั่นหมายความว่าลูกค้าทุกท่านสามารถที่เอารถเข้ามาเช็คเข้ามาเข้าศูนย์บริการได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะ 8:00 เช้าจนถึง 17:00 เย็นวางวันไหนเข้ามาวันนั้นนะครับสะดวกตอนไหนเข้ามาตอนนั้นทั้งในส่วนของโชว์รูมและศูนย์บริการและลูกค้าสามารถที่จะมาลองขับ Audi ทุกรุ่นที่นี่ได้นะครับมารับรถที่นี่ได้มาลองขับที่นี่ได้ตั้งแต่รุ่น ICE ธรรมดาเครื่องยนต์ธรรมดาจนไปถึง RS จนไปถึงรถยนต์ไฟฟ้ารถทุกรุ่นของ Audi มีให้ลองขับที่นี่แล้วแต่แฟนๆแล้วครับว่าสะดวกที่ไหนและถ้าแฟนๆท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้ามาติดต่อนัดหมายกับศูนย์บริการและโชว์รูมถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับสามารถติดต่อได้3ช่องทางการนัดหมายนะครับช่องทางที่1ครับ Audi Customer Care นะครับโทรศัพท์เข้ามาครับ0889858988ครับช่องทางที่2นะครับทางอีเมลนะครับ customercare@audi.co.th นะครับและช่องทางที่3ครับง่ายนิดเดียวครับ
ทาง LINE แอดนะครับก็คือ @audith.care นะครับแฟนๆ Audi สะดวกช่องทางไหนติดต่อในช่องทางนั้นได้ครับทั้งโทรศัพท์ก็ได้นะครับทั้งอีเมลก็ได้และทาง LINE ก็ได้แล้วแต่แฟนๆที่สะดวกครับแต่นี่คือ1ทางเลือกนี่คืออีก1รูปแบบการให้บริการของ Audi ประเทศไทยที่วันนี้ Auto Life Thailand TV ขออาสามาเป็นสื่อกลางในการบอกกล่าวข่าวคราวนี้ให้แฟนๆได้รับทราบนะครับว่าAudi เขามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป Audi เขามีอะไรที่มาตอบแทนแฟนๆที่รักชอบ Audi เพื่อที่ Audi จะได้บริการลูกค้าทุกคนให้ได้ดีที่สุดให้ได้สะดวกที่สุดให้ได้รวดเร็วที่สุดและมีคุณภาพมากที่สุดนี่คือ Audi Thailand และที่ City Showroom แห่งนี้ครับโชว์รูมและศูนย์บริการที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบหรืออยากให้ Audi พัฒนาปรับปรุงบริการหลังการขายอย่างไรแสดงความคิดเห็นไม่ได้ครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับในวันนี้ Auto Life Thailand TV ขอลาท่านผู้ชมไปติดเพียงเท่านี้ครับและคอยติดตามครับถ้ามีข่าวคราวในแวดวงรถยนต์ยานยนต์แบบนี้เราจะนำมารายงานให้แฟนๆได้รับทราบครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ